มุมมองของเขาเขาก็เหมือนกับมองว่าอยากจะคือเขาก็คงมองว่าเราอะตีใครก็อยากจะตีใช่ไหมแต่แบบพอเวลาแบบไม่อยากตีก็จะพักใช่พี่ก็เลยมองแบบเป็นกลางนะว่าถ้าเกิดว่าแตส่มมคติือนะเบฟอะขอพูดเลยว่าเบฟอะตีกับดูไว้รอบที่แล้วเบฟก็ไม่ได้พักสล็อตนะเบฟตีกับเอ็นทีอาร์ตอนเบฟ29คนอะเบฟก็พอจบมาเบฟก็ไม่ได้พักนะคือตอนแรกเบฟตีกับดูไว้เสร็จเบฟก็ไม่ได้พักแล้วเบฟก็มาตีกับวิทลี่เบฟลดเหลือ29คนเบฟก็ไม่ได้พักพอตีกับเอ็นทีอาร์แบบ29คนเบฟก็ไม่ได้พักนะแต่ครั้งนี้เบฟแค่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งเรื่องใบทั้งเรื่องอะไรมันหนักเฉยๆแล้วพอนัดสั่งมาเบฟก็เลยแบบพักก็ตีอะไรไปตามมาเลยตามดิชนดิบัมไม่ฟังเลยเอายิงให้ล่วงลงมาโอ้ยฟันเหยินเนี่ยอ๋อไม่มันเหยินแล้วแต่ตอนเรียนเร็วแล้วนะมันชนไม่พักเลยอ่ะมันคุมลำบากจริงๆนะพออย่างเดียววุฒิดูรถให้หน่อยเตยครับเขาคุยกันไปแล้วไอ้เขาปล่อยรถนะนะเขาปล่อยรถแล้วครับรถพอดหมออยู่ที่เมโลนะคะคุณนะเบฟไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอ้ยแล้วเราก็เจอกันอีกแล้วดูกันบ่อยมากครับเบฟบอกยังพักไม่ถึง24ชั่วโมงเลยใช่แต่ไม่เป็นไรนะเพราะถ้าสุดท้ายแล้วแบบว่ามันต้องขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยคือแบบขอเนี่ยที่ล่าสุดเบฟขอได้นะเบฟพูดได้เลยนะใช่คือแต่เบฟไปอยากคุยเรื่องกุญแจแดงอะนะคือแบบว่ามันยังพักไม่ถึง24ชั่วโมงไม่มีปัญหาพี่คืนให้หมดเลยว้าขอบคุณครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติมันมีฉุกเฉินจริงๆอะพี่ช่วยเราได้แค่กล่องเยียวยานะคิดราคาเดี๋ยวให้ไห่คิดราคาพิเศษให้ถ้าเกิดว่ากรณีฉุกเฉินอย่างนี้ดีกว่าไหมคือพี่เข้าใจไอ้เก๋านะว่าน้องมันก็แค่แบบก็แค่งัดร้านตามที่มันเคยทำอ่ะใช่แต่คือมันเป็นฟิลแบบว่านึงคือแบบมันก็คิดได้สองแง่นะคือเบลจะพูดให้ฟังว่าแบบว่าคือพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีคือแบบอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการหาตีนมันก็ไม่ควรที่จะไปหรอกอันนี้คือในเบฟแต่คือน้องมันแต่สำหรับน้องมันแค่รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นงัดเฉยๆมันก็นึกว่าแบบแพงได้แล้วจบที่ร้านตามปกติอะไรแบบเนี้ยแบบประชาชนก็งัดได้แก๊งก็งัดได้ก็จบที่ร้านตามปกติคุณน้องมันก็คิดแบบนั้นคือถ้าเกิดว่าให้พี่พูดจริงๆพี่ไม่รู้จริงๆว่าเราไปคุยอะไรกันไว้เรื่องงัดร้านไม่หรอกเรื่องงัดร้านเขาตกลงกันเองไว้ชาวแก๊งใช่ใช่แต่ที่รู้มาก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร้านจะไม่ถูกเอาออกมาเล่นข้างนอกใช่แต่คือที่เบฟกำลังงงอะไอ้คือเบฟงงแค่ว่าเรื่องงัดร้านอะตอนที่คุยเป็นแก๊งอะคือเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่งัดร้านอะคุยกันเป็นแก๊งก็คือแทงได้แต่ก็จะจบตรงนั้นถูกไหมแต่คือตอนเนี้ยเก่าไปอะเก่าบอกว่าเก่าไปเป็นแบบประชาชนคือถ้าแบบว่ามันจะไม่ได้จบแค่ที่ร้านอะเพราะว่าเก่าเป็นประชาชนอะแต่คือเขาก็บอกว่าแต่เก่าแล้วเก่าจะรับผิดชอบคนเดียวแต่เขาก็บอกว่าแต่เก่าว่าเป็นแก๊งที่พักสล็อตก็คือยังมีแก๊งอยู่แต่ว่าแค่พักสล็อตก็เลยแบบว่ามันก็เลยจะเป็นแบบเป็นแก๊งซึ่งเว็บก็เลยจะถามว่าแบบแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบเป็นแก๊งอ่ะมันก็ต้องจบที่ร้านไม่ใช่หรออาหายพอเข้าใจในเข้าใจครับเข้าใจครับใช่คือเว็บเลยแบบมันดูว่าย้อนแย้งใช่ไหมใช่เขาก็เหมือนกับว่าอย่างนี้คือเขาอ่ะในส่วนมุมมองของเขาก็เหมือนกับมองว่าอยากจะคือเขาก็คงมองว่าเราอ่ะตีใครก็อยากจะตีใช่ไหมแต่แบบพอเวลาแบบไม่อยากตีก็จะพักใช่พี่ก็เลยมองแบบเป็นกลางนะว่าถ้าเกิดว่าสมมติคือนะเบฟอะขอพูดเลยว่าเบฟอะตีกับดูไว้รอบที่แล้วเบฟก็ไม่ได้พักสล็อตนะเบฟตีกับเอ็นทีอาร์ตอนเบฟ29คนอะเบฟก็พอจบมาเบฟก็ไม่ได้พักนะคือตอนแรกเบฟตีกับดูไว้เสร็จเบฟก็ไม่ได้พักแล้วเบฟก็มาตีกับวิทลี่เบฟลดเหลือ29คนเบฟก็ไม่ได้พักพอตีกับเอ็นทีอาร์แบบ29คนเบฟก็ไม่ได้พักนะแต่ครั้งนี้เบฟแค่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งเรื่องใบทั้งเรื่องอะไรมันหนักเฉยๆแล้วพอนัดสั่งมาเบฟก็เลยบอกพักก็ดีคือตัวพี่เองอ่ะพี่อย่าเป็นห่วงพวกเราจริงๆนะอันนี้พี่พูดจากใจเลยพี่เป็นห่วงพวกเราพี่เลยเสนอให้พักแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันคือพี่จำได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์อ่ะมันสมเหตุสมผลเบ๊บเข้าใจไหมแล้วพอดีเรื่องงัดร้านอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติงัดร้านเสร็จปุ๊บไปงัดบ้านต่อมันเป็นกรณีต่อเนื่องที่มันเป็นผลประโยชน์สกูชิ้นหนึ่งล้านสองล้านเบ๊บเข้าใจพี่ใช่ไหมเข้าใจคือมันพูดตรงตามเงื่อนไขที่พี่เคยบอกไว้ทุกอย่างและอย่างคือ
ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเก๋านะแต่ว่าเรื่องเก๋าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเก๋ากระโดดเข้าไปขวางผลประโยชน์ของเขาเก๋าเข้าใจพี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนั่นแหละประมาณนั้นพี่ก็มีเอางี้เพื่อว่าจบเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพนหรือว่ากล่องเยียวยาเดี๋ยวพี่ลดให้พิเศษเลยพิเศษแบบสุดๆเลยโอเคไหมเบบโอเคค่ะนะสู้ๆนะสู้ๆขอบคุณมากค่ะงั้นถ้าอย่างนั้นต้องกลับมาภายในคืนนี้เลยถูกไหมอ่ะเบบใช่เนี่ยไม่เบบว่าเดี๋ยวเบบจะรวมน้องแล้วก็คงมาขึ้นเลยเนี่ยแหละอ่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวกลับตอนนี้แหละได้ครับคืออย่างนี้ใครมีกุญแจแดงเบบบอกด้วยละกันว่าคนไหนมีกุญแจแดงแล้วก็ข้อแนะนำของพี่นะคือแนะนำให้ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังเหนื่อยใช่ไหมแนะนำให้ติดต่อหา BG เพราะว่าเขาพร้อมที่จะเปิด2แก๊งไม่ใช่สิเขาเปิด2แก๊งไปแล้วเขาพร้อมให้ BG กับ BC รวมกันครับใช่เราลองไปลดความสูญเสียดูเนาะไม่แต่เบบไม่อยากเลยนะคือแบบหมายถึงว่าแบบส่วนตัวเบบกับ BG ก็ไม่เคยคุยกันด้วยเบบกลัวมันจะเรื่องแอบมั่วกันไปมาล่างค่ะแบบว่าเบบก็สู้ในแบบในเท่าที่เบบมีอะไรแบบก็งั้นถ้าแนะนำก็สู้ในสไตล์ BC แล้วกันครับเจอ BG ก็แค่ไม่ตีเฉยๆโอเคน่าจะง่ายกว่าไหมใช่ใช่ก็คือถ้าเขาตีกันอยู่เบบก็ให้เขาตีไปอะไรเงี้ยถ้าเบบตีอยู่ก็แบบว่าเบบตีเองอะไรเงี้ยโอเคตามนั้นหรือจะเข้ามาช่วยก็เลือกสิทธิ์ของเขาแล้วกันตามนั้นแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าสูญเสียอะไรเดี๋ยวเรามาลองคุยกันเรื่องเยียวยาดูเนาะโอเคค่ะนะไม่ต้องห่วงพี่จะเสนอสิ่งที่เบบน่าจะโอเคแล้วขอเวลาพักด้วยได้ไหมนะไม่ได้พักสล็อตนะแต่ขอเวลาพักนั่นน่าจะแพ้เยอะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติเบบแพ้เบบมีครึ่งเดือนอยู่แล้วโอเคค่ะนะเดี๋ยวยังไงคือเดี๋ยวหนูไปคุยก่อนละกันขอบคุณนะมากค่ะโอเคโอเคครับโอเคครับงั้นอย่างนี้เบบครับถ้าเบบพร้อมเบบมาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวพี่นั่งคืนบัตรแก๊งให้แล้วก็วัดมาไปฉี่ก่อนอยู่ที่พี่อยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาวัดคอยคืนให้เลยแล้วก็เรื่องกุญแจแดงจะเล่นเป็นกลางนี่มันเหนื่อยเนาะคนที่เป็นกลางนี่มันเหนื่อยแต่ถ้าเป็นกูเนี่ยน่ารักขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะไปเรื่อยสนใจบ๊ายบายนะชิวๆเดี๋ยวหนูรับทองไว All day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake